Let me show you something. หลังนิดนึงนะครับ Let me show you สวัสดีครับท่านผู้ชมเว็บไซต์ Thai Franchise Center นะครับหรือว่าติดตามผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นโซเชียลมีเดียในส่วนของ Facebook นะครับวันนี้ YouTube อาจจะสตรีมยากนิดนึงนะครับก็กำลังแก้ไขปัญหากันอยู่วันนี้โอกาสดีอย่างยิ่งเลยครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้คนไทยตื่นตัวแล้วก็เป็นกระแสอย่างมากนะครับโดยเฉพาะปีล่าสุดต่อเนื่องถึงปีนี้นะครับในเรื่องของการที่จะเป็นบางท่านบอกเป็นอาชีพเสริมอ่ะบางท่านบอกเป็นอาชีพหลัก
นะครับในเรื่องของการเป็นยูทูบเบอร์นะครับวันนี้เราจะมาไขความลับกันนะครับแล้วก็ได้เจาะลึกกับในส่วนของคุณอัมพิกาสิขันธกสมิธนะครับหรือว่าครูไม่อายนะครับวันนี้โอ้โหทํา YouTube มีช่องของตัวเองถึง3ช่องด้วยกันนะครับสวัสดีครับครูไม่อายครับสวัสดีค่ะครูไม่อายสบายดีนะครับผมสบายดีค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะครับแล้วก็หลายๆคนรู้จักครูไม่อายผ่าน YouTube กันดีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะน้องๆหนูด้วยใช่ไหมฮะ เพราะว่าตอนนี้ครูไม่อายเล่าให้ฟังหน่อยตอนนี้ทำช่อง YouTube มีกี่ channel บ้างแล้วก็แต่ละ channel มีผู้ติดตามยังไงบ้างครับ channel หลักเลยค่ะก็คือชื่อช่องว่า Kiss Play นะคะตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกเลยแล้วก็มีผู้ติดตามปัจจุบันเนี่ย 1,500,000 ว้าวโอ้เยอะมากส่วนอีกช่องนึงเนี่ยก็เจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กค่ะเป็นเด็กก่อนวัยเรียนนะคะเราก็ทำเป็นสื่อการสอนค่ะเป็นเพลงเด็กและสื่อการสอนภาษาอังกฤษนะคะเพลงไทยแล้วก็เพลงภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็เป็นแอนิเมชันการ์ตูนนะคะช่องนี้เนี่ยมีผู้ติดตามอยู่ 800,000 คนโอ้ก็ไม่น้อยนะเออน้องน้ำโมอ๋อน้องน้ำโมคือลูกสาวนะครับทั้ง3ช่องนี้เลยโอ้โหครูไม่อายนี่ผมขออนุญาตให้ครูไม่อายช่วยเล่าประวัตินิดนึงแบ็คกราวด์เลยว่าแต่เดิมเรามานี่คือเราทำ YouTube มาก่อนหน้านี้หรือยังไงเราเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วก่อนหน้านี้เราทำอะไรครับผมก่อนที่จะมาทำ YouTube คือ YouTube เนี่ยบอกไว้ก่อนว่าทำมา4ปีนะครับทำตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ก็เหมือนกับเริ่มทำพร้อมกับที่ YouTube ประเทศไทยเปิดตัวนะคะถูกต้องครับจะเป็นการก็คือเราก็จะตั้งอย่างนั้นไว้ใช่ไหมครับเราไปดูในช่องเราปรากฏว่าในช่องเรามันมียอดวิวเราก็ตกใจเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าในนั้นนะคะมันเป็นสื่อการสอนที่เราทำให้ลูกมาเริ่มแรกเชื่อนะตอนนั้นครูไม่อายรู้สึกไงครับตอนแรกเราตกใจว่าแสดงว่าสื่อสิ่งแรกที่คิดเนี่ยไม่ได้ตกใจที่มันดูเยอะเราตกใจที่ว่าสื่อการสอนประเทศไทยไม่มีเยอะก็ตอนนั้นไม่มีจริงๆนะแต่ตรงๆคือสื่อการสอนในตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครผลิตออกมาลงใน YouTube เนี่ยผลิตมีเว็บไซต์ใช่ไหมคะเขาก็จะลงในพันทิปบ้างอะไรบ้างที่เขาแชร์กันหรือว่าจะเป็นบล็อกเกอร์ในตอนนั้นพอเราตอนนี้มันไม่มีใครทำนั่นแปลว่าเราเป็นเจ้าแรกๆเราก็มีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้แน่ๆเลยตอนนั้นก็คิดแบบนี้ค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทำช่องเอาเกี่ยวกับเด็กได้แหละแล้วเราก็หาข้อมูลเลยว่าเด็กเล็กๆอ่ะเริ่มจากลูกเราอ่ะชอบอะไรแล้วเขาขาดอะไรเราอยากจะสอนอะไรแล้วทีนี้คนหาในเน็ตมันไม่มีเราจะทำสิ่งนั้นค่ะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นตั้งใจเป้าหมายแรกเลยว่าฉันจะต้องจ
นี่คือ5,000ฉันต้องได้ไม่ได้คิดอย่างนี้นะตอนแรกคือ5,000นี่คือสูงสุดที่ตั้งไว้ตอนแรกละมันต้องได้สิมันต้องได้คิดว่าอย่างนั้นอ๋อตอนนั้นครูไม่อายมีแนวคิดเลยเรื่องของการหารายได้ขึ้นมาแล้วจากคลิปแรกที่ลงไปแล้วเสียงตอบรับค่อนข้างดีใช่ไหมมันได้เงินเลยนะคะเพราะอายแบบมันมียอดอยู่นะอายก็เชื่อมต่อกับบัญชีอะค่ะเชื่อมง่ายมากเลยสมัยก่อนก็คือแค่กดเชื่อมต่อบัญชีกับ Google นะมันก็จะแบบมีบัญชีเฉพาะของเราขึ้นมาแล้วก็จะมียอดเงินโชว์ให้เห็นเลยคือแบบไอ้คลิปไก่กา2-3คลิปที่เรามีอะมันก็สร้างยอดเงินได้ประมาณแบบ5 เหรียญ10 เหรียญอย่างเงี้ยครับซึ่งมันทำให้แบบอุ้ยแต่แล้วมีเงินเข้าเฉยเลยนะคะที่ยังไม่ได้ออกบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ต้นทุนต่ำนะครับแล้วใช้ความคิดสร้างสรรค์เอาใช่ไหมครับแม่ครูไม่อายนี่พูดไปเรื่องการศึกษานี่เหมือนย้อนไปการศึกษาประเทศไทยเลยครับนี่สื่อการสอนใช่ค่ะเออเชิญต่อครับพอไม่อายเห็นอย่างนั้นครูก็เลยตั้งใจทำสื่อการสอนที่ง่ายแล้วก็เริ่มต้นแบบไม่ใช้เงินเพราะว่าเราไม่มีเงินเลยไม่มีทุนเลยว่างั้นเถอะนะคะตอนนั้นมีโทรศัพท์โอ้เครื่องโบราณเลยคอมพิวเตอร์เก่าๆก็คือเครื่องที่เอาไว้ขายของออนไลน์นั่นแหละครับแม่อายก็เลยมองไปเห็นนมที่เราซื้อให้ลูกแล้วเขาแถมดินน้ำมันมาครับก็เลยไปเอาไอ้ดินน้ำมันที่แถมมาเนี่ยมาปั้นเป็นสื่อการสอนในช่วงแรกคิดดูว่าดินน้ำมันเซตเดียวนั้นอะครับเราแบบปั้นเสร็จเราก็แกะออกปั้นใหม่ได้แบบเป็น10คลิปอะซึ่งมันเซตเดียวเองอะเราไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยจ้ะโอ้อันนี้ที่เรียกว่าเอาสิ่งตัวเปลี่ยนเลยนะเป็นสิ่งของรอบตัวเหลือใช้เลยนะครับใช่ไหมครับอืมใช่ค่ะแล้วเห็นกับมือด้วยนะไม่ได้เห็นหน้าเราเพราะเราก็แค่อยากจะสอนวิธีทำเราจะปั้นเป็นมังคุดครับปั้นเป็นโลกุตรใหญ่มันก็คือเห็นแค่มืออยู่แล้วก็แค่นั้นเลยแล้วก็มียอดวิวแต่มันยังไม่ได้เห็นเงินหรอกเพราะว่าอย่างที่รู้การถ่ายยูทูบเนี่ยถ้าจะทำให้มันเกิดรายได้เป็นเม็ดเงินเนี่ยครับมันต้องยอดวิวเป็นหลักล้านนะคะ1 ล้านวิวเนี่ยจะได้เงินประมาณ8,000 ถึง 10,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าคนจะทำให้มัน1 ล้านวิวมันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆมาปั้นดินน้ำมันแล้วมันจะเป็นล้านใช่ไหมครับแม่ก็ปั้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไปพยายามแบบหาทางแล้วว่าสื่ออะไรอีกละที่เด็กต้องการก็เลยไปเข้าไปในพันทิปครับก็ไปส่องว่ามันใต้พันทิปเนี่ยเขาเมาส์มอยเรื่องอะไรกันก็ไปเจอว่าเขากำลังคิดกันว่าปั้นทำแป้งโรยด้วยตัวเองดินน้ำมันเนี่ยมันเอาละเพราะว่าดินน้ำมันมันมีสารเขาว่ากันอย่างนี้เนาะมันแม่ทั้งหลายก็แชร์กันโอ้ยตายแล้วลูกฉันจะติดสารเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยต้องทำเองนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาเหรอเราต้องทำเองเหรอเราก็ไปตามดูเขาก็ทำกันง่ายๆก็คือแบบใช้แป้งที่บ้านนะคะผสมสีปั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็โอ้โหเขาแชร์สูตรเต็มพันทิปไปหมดเลยแล้วมันไม่มีใครแชร์เป็นวิดีโอแมทเจอช่องว่างอีกแล้วแม่ก็เลยจัดคลิปนี้อ่ะครับก็คือมียอดเท่าไหร่เขาจะตกใจเลยว่าสอนทำแป้งโดเนี่ยทะลุ1 ล้านภายในเดือนเดียวฮะ1 ล้านวิวเหรอครับภายในเดือนเดียว1 ล้านวิวภายในเดือนเดียวนะคะปัจจุบันแม่ยังไม่แน่ใจเลยขอเช็คนะเพราะว่ามันมีในเว็บในพันทิปในบล็อกมากมายแต่มันไม่มีวิดีโอเลยค่ะเราคิดง่ายๆว่าสื่ออะไรก็ตามที่มันจะไม่มีวิดีโอเราต้องจัดอย่างเงี้ยค่ะโอ้คอนเซ็ปต์นี้ดีนะคอนเซ็ปต์นี้ดีดีมากครับแล้วก็สีผสมอาหารเนี่ยไม่มีเงินถึงขนาดที่ว่าไปซื้อแบบซองสีผสมอาหารถ้าทุกคนรู้จักมันต้องเป็นแบบขวดใช่ไหมคะใช่ครับใช่คือจนถึงขนาดที่ว่าเราต้องประหยัดอ่ะต้องไปซื้อแบบซองละ2 บาทอย่างเงี้ยเพื่อมาผสมสีผสมอาหารแล้วก็ทำคลิปนี้ออกมาซึ่งปัจจุบันคลิปนี้มียอดวิวที่13 ล้านวิวอ่ะสิปัจจุบันนี้นะครับอันนั้นคือย้อนหลังไปเมื่อตอนนั้นที่เราทำคลิปที่4 ปีแล้วได้ไหมครับโอ้ตอนนี้13 ล้านวิวในชีวิตไทยแล้วคลิปนั้นคลิปปั้นแป้งโดเปลี่ยนชีวิตคลิปนั้นเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าคลิปแรกๆของครูแม่ไอ้ก็ยังไม่ได้ผ่านการตัดต่อใช่ไหมคือถ่ายแล้วขึ้นเลยไหมครับหรือว่ามีตัดต่อบ้างแล้วตัดแค่เอาแบบว่าทำของหล่นก็แก๊กอะค่ะเรื่องไม่ได้ตัดนะจ๊ะเขาเรียกว่าหั่นเอาหั่นอะไรก็ตามที่มันแบบว่าโอ้ยของหล่นของตกแล้วก็หั่นแล้วนั่นออกแค่นั้นเองแต่มันไม่ได้มีการแบบว่าใส่เอฟเฟกต์หรือเพลงหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แค่หั่นส่วนที่ไม่เอาทิ้งแล้วก็เอาที่เหลือมาต่อกันใน Movie Maker โอ้ทำซึ่งบ้านใครก็มีใช่ไหมคะโปรแกรมนี้แค่นั้นเลยแล้วก็ลงคลิปบางคลิปในช่วงแรกอ่ะยังมีขอบดำด้านข้างเลยเรา
เราไม่รู้ว่าขยายหน้าจอยังไงให้มันเป็นจอยูทูบด้วยซ้ำอ๋อนี่ทำลงไปอย่างนั้นแหละค่ะครับอืมเฉยๆอย่างนั้นเลยแต่มันก็ประสบความสำเร็จด้วยความที่มันยังไม่มีนั่นเองนั่นคือหัวใจมันเลยว่าถ้าเราทำในสิ่งที่คนยังไม่ทำแต่เขาสนใจเรื่องเนี้ยแต่ยังไม่มีใครผลิตเป็นวิดีโอแต่คนแชร์เป็นข้อมูลข้อความเยอะแล้วเนี่ยครับแต่เราเป็นคนแรกที่ทำเป็นวิดีโอก็จะมีโอกาสที่คนจะเห็นเราแล้วก็ดูเราเยอะนะคะถ้าที่ผมฟังนะครับในมุมมองที่มองเห็นครูไม่อายเนี่ยคือหนึ่งเรื่องของความช่างสังเกตนะครับรู้สึกว่าครูไม่อายนี่จะมีตรงนี้ข้อนั่งสูงแล้วก็เรื่องของการที่เราสังเกตสิ่งรอบตัวด้วยนะครับทุกอย่างนี้สามารถหยิบจับขึ้นมาเป็นประโยชน์ได้หมดเลยรวมถึงการเสาะแสวงหาข้อมูลด้วยนะครูไม่อายนี่จะหาทางพันทิปบ้างทำอะไรบ้างใช่ไหมฮะอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นนิสัยหลักๆของยูทูบเบอร์ที่คนมีใช่ไหมฮะอะไรเขาคิดอะไรเขามีเขาเรียกว่าพัฒนาไปยังไงบ้างครับศึกษาข้อมูลในเมืองไทยว่ากระแสอะไรที่กระพาะกำลังฮิตที่กำลังได้รับความนิยมเอามาผนวกกันถ้าหยุดศึกษานะเท่ากับว่าเราหยุดเคลื่อนไหวงานไม่เดินเลยเพราะว่างานอย่างเงี้ยมันคือเขาเรียกว่างานศิลปินนะศิลปินต้องอัปเดตตลอดเวลาว่ามันไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วเราคือครีเอทีฟคนหนึ่งนะคะครีเอทีฟคนหนึ่งศึกษาเอารู้ไม่ได้เลยแม่แต่พอหลายท่านฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็จะบอกครูแม่อายย้อนแย้งกลับไปว่าอุ๊ยสมัยนี้ทำไม่ได้แล้วใช่ไหมครับครูแม่อายที่เป็นคนที่อยากจะตั้งใจเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยอุ๊ยคอนเทนต์อะไรก็มีหมดแล้วใช่ไหมครับจะคิดสร้างสรรค์ยังไงดีอุปสรรคของยูทูบเบอร์ปัจจุบันนี้มันเยอะมากเลยนะครูแม่อายมันไม่เหมือนสมัยก่อนผมจะทำไงดีครับนี่ครูแม่อายจะตอบว่าไงมันคิดได้สองแบบเลยนะจะคิดว่าสมัยนี้ดีกว่าสมัยก่อนก็ได้หรือจะคิดว่ายากกว่าก็ได้แล้วแต่มุมมองนะครับซึ่งโปรแกรมตัดต่อในมือถือปัจจุบันน่ะโอ้แทบจะฟรีให้เลยอ่ะแล้วก็พอตัดต่อลงไปปุ๊บมีเอฟเฟกต์แถมให้ทุกอย่างมีทุกสิ่งที่แบบสามารถตัดฉากเขียวอัตโนมัติได้เลยอย่างเงี้ยค่ะตัดไม่กล้าวได้สมัยก่อนก็ต้องไปเรียนกว่าจะได้โปรแกรมมาแต่ละอันใช่ไหมครับอยู่ดีเนี่ยจิ้มคลิกเดียวเนี่ยฉากหลังมันหายไปหมดให้เลยอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะแบบว่าเทคโนโลยีดีขึ้นเข้ามาช่วยชีวิตครับผมกล้องก็ชัดไมค์ก็ชัดนะเวลาเราออกไปทำวีล็อกทำอะไรต่างๆก็สะดวกเทคโนโลยีแต่ในเรื่องของคอนเทนต์ใช่คอนเทนต์เนี่ยที่คนรู้สึกว่าอ้าวมันจะตันหรือยังแม่อาจารย์พูดคำนี้อ่ะบอกไว้เลยว่าในประเทศไทยยังเหลืออีกประมาณ100คอนเทนต์ที่คนไทยไม่ได้ทำแต่ต่างประเทศเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากและเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศไทยสูงมากแต่คนไทยยังมองข้ามแล้วก็ยังไม่ได้ลงมือทำกันเช่นประมาณไหนครับครูไม่อายสักประมาณไหนที่เราคนเดียวฟังแล้วอย่าตกใจกันนะไม่ให้ยกตัวอย่างแต่ละอันเลยจะเอาให้แบบตะลึงกันเลยนะคะได้เลยช่างปูนแนวช่างอะช่างปูนช่างฉาบซ่อมหลังคาอะไรเงี้ยคือคนไทยไม่ทำคนไทยมีความรู้สึกว่าใครจะไปอยากรู้ว่าก็ไปจ้างคนมาทำเอ้าก็มันงานเล็กไม่น้อยบางทีเราอยากทำเองแล้วเราจะไปดูจากไหนล่ะบางทีไอ้ตรงนี้เป็นรูเราอยากจะซ่อมทำยังไงต้องไปจ้างช่างเถอะแต่ถ้ามันมีใครสักคนมาบอกว่าเอ้ยวิธีอุดรอยรั่วตรงนี้มันง่ายง่ายเลยซึ่งอันนี้มาทำอย่างนี้นะเฮ้ยมันอย่างนี้เองเหรอก็เลยกลายเป็นว่ามีลูกศิษย์นายคนหนึ่งที่เขาเป็นแค่ช่างอยู่ที่บ้านนอกเลยครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาทำเป็นแค่นี้แหละเป็นช่างปูนช่างไม้วันก็เชื่อมเล็กไปอ่าฮะคนคนนี้ตอนนี้มีผู้ติดตามหลักแสนและมีสปอนเซอร์เป็นปูนซีเมนต์เนี่ยเข้าต่อทั้งปีโอ้โหเพราะไม่มีคู่แข่งยังเป็นสาใจตรงที่ไม่มีคู่แข่งเพราะไม่มีใครทำทุกคนไม่เห็นค่าอ่ะเวลาจะไปทำแนวช่างแบบก็คิดว่าต้องจบวิศวกรเหรอฉันต้องพูดเท่ๆหน้ากล้องใช่ไหมหรือว่าบางคนก็ต้องจบสถาปนิกเหรอแล้วไปอธิบายเรื่องหลังคามันไม่ต้องขนาดนั้นค่ะมันคือช่างบ้านๆนี่แหละสอนเปลี่ยนหลอดไฟมีใครสอนเราไหมล่ะก็มันไม่มีไงถ้าคุณสอนเนี่ยแล้วหลอดไฟมีกี่ยอดประเทศไทยได้เป็นสปอนเซอร์คุณได้คุณก็จะมีโอกาสรับงานได้มากกว่าคนอื่นนี่มองตลาดล่วงหน้าเลยที่ทุกคนยังไม่ยอมทำกันแต่มันสร้างเงินและมีสปอนเซอร์รอคุณอยู่เนี่ยเรียงแถวเลยทีเดียวเยอะมากค่ะอันนี้เห็นด้วยครับครูไม่อายเพราะว่าผมเคยดูคลิปต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกลักษณะเหมือนเป็นโฮมเวิร์กบ้างเป็น DIY บ้างใช่ไหมครับเรื่องของการฉาบอะไรนี้ต่างประเทศมีเยอะมากเลยใช่ไหมครับแต่ของไทยก็ยังไม่เห็นนะไม่เห็นแบบจังๆนะเท่าไหร่นะใช่ค่ะอีกสัก 2-3 คอนเทนต์ได้ไหมครับครูไม่อายยกตัวอย่างหน่อยที่บอก100คอนเทนต์ถ้าเกิดสำหรับเกี่ยวกับพวกผู้หญิงเนี่ยแน่นอนงานฝีมือของประเทศไทย
ันดังดิ่งเลยเพราะว่าเราก็รู้ว่าคนไทยมีฝีมือในเรื่องของการแบบประดิษฐ์ประดอยเรื่องนี้นั่นครับตอนนี้เนี่ยแค่ถักไหมพรมลูกศิษย์ไทยอ่ะสามารถที่จะสร้างเงินวางเรือนในแต่ละแสนได้เลยนะคะครับถ้าเฉลี่ยทั่วไปก็จะเป็นหลักหมื่นซับสี่หมื่นนี่คือได้อยู่แล้วแน่ๆเพียงแค่เขาถักไหมพรมที่บ้านใช้มือถือเครื่องเดียวก็เก่งแค่นั้นไม่ได้เก่งมากมายก็เก่งถักไหมพรมก็สอนถักไหมพรมลงยูทูบเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวแบบนี้เลยบางคนพับเปลี่ยนโวยชามนี่ก็รายได้หลักหมื่นนะคะจากยอดวิวพับเปลี่ยนโวยชามเราจะไปคิดได้ยังไงว่าจะมีคนดูเยอะขนาดนั้นใครก็จะไปพับเปลี่ยนโวยชามอะไรจังหนาจริงๆเขาไม่ได้ดูเพื่อที่จะไปพับเปลี่ยนโวยชามจริงๆเขาดูเพราะความบันเทิงอ่ะมันก็เหมือนที่เราดูไอ้ DIY ฉลาดที่แบบ5นาทีประดิษฐ์อันนั้นอันนี้ที่เราเผลอดูประจำแล้วไอ้แบบนั้นเรายังโผล่ดูประจำแล้วเราก็ไม่คิดจะไปทำด้วยนะแต่เราชอบดูมันอารมณ์เดียวกันเลยค่ะเราแค่ประดิษฐ์ประดอยในสิ่งที่มันน่าสนใจไอ้เหรียญโปรยทานเนี่ยแม่ไอ้บอกเลยว่าก็ไปประดิษฐ์เป็นสไปเดอร์แมนคิตตี้อะไรก็ได้ที่มันเป็นคีย์เวิร์ดที่คนสนใจเขาก็ทำเป็นรูปเป็นนี่น่ารักเป็นรูปเป็ดรูปอะไรคนก็เข้ามาดูกันเยอะแยะมากมายหลักล้านต่อคลิปนะคะก็เลยทำให้เกิดรายได้ต่อเดือนเนี่ยเยอะมากนะคะหรือจะเป็นการทำเล็บคนที่เพ้นเล็บเก่งในร้านทำเล็บไปเยอะมากครับใช่ใช่เขาก็จะถ่ายรวมว่าก็มีลูกค้ามาทำแล้วก็เสร็จละอะไรอย่างเงี้ยมาถ่ายโชว์เป็นเหมือนกับรีวิวว่าลูกค้ามาทำอะไรบ้างเขาแต่เขาไม่เคยเจาะวิธีการนะคะว่าทำไมต้องเอามือแย่เข้าไปในแสงเลเซอร์เนี่ยมันจะทำให้เล็บแห้งได้ยังไงอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครบอกนะคะหรือวิธีการเพ้นลายเลยเนี่ยลายไทยเอกลายอะไรต่างๆที่สวยๆเนี่ยมานั่งเพ้นให้ดูทีละเล็บทีละลายเนี่ยนะคะคุณสามารถสร้างคลิปได้เป็นร้อยๆคลิปแล้วก็ลูกค้าคุณกี่คนละต่อเดือนถูกไหมแล้วต่างประเทศเนี่ยแค่การเพ้นเล็บเนี่ยยอดวิวเขา10 ล้านวิวนะแบบคลิปใช่ใช่คลิปเลยใช่คือหลักล้านหมดเลยซึ่งแบบมันใกล้ตัวไหมล่ะมันไม่ยากเย็นตรงไหนอ่ะนี่คืออาชีพชัดๆเลยที่เราทำกันอยู่ถูกต้องแค่ไปซื้อหัวหุ่นมาซื้อหัวหุ่นมาหัวหุ่นที่เราใช้หัดทำผมเนี่ยค่ะแต่ว่าเราเอามาแบบสอนทำผมแบบเปียผมเด็กไปโรงเรียนทำผมแต่งงานทำผมไปที่ทำผมทุกคนนี่โดยที่ไม่ใช่หัวคนจริงๆด้วยซ้ำยิ่งหัวเดียวเนี่ยค่ะสร้างรายได้เป็นแสนบุ๊กก็แค่ดูซื้อมาลงทุนมีหัวอันดีกว่าก็แค่มีฝีมือในการทำผมแค่นั้นเองทุกอย่างเป็นฝีมือหมดเลยครับดีนี่ครูแม่อายพูดนี่ผมนึกถึงแกะสลักผลไม้ด้วยนะผักผลไม้ด้วยรวมด้วยไหมครับอันนี้นึกต่อยอดไปมันก็จะมีเทคนิคอยู่นิดนึงว่าถ้าเราแกะสลักได้เนี่ยเราต้องแกะสลักบวกกับคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจก็จะทำให้คนเข้ามาดูนะคะแกะสลักให้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีคำค้นหาเราสมมติว่าแกะสลักเป็ดเหลืองเราอาจจะใช้มะม่วงเหลืองนะคะแล้วก็แกะสลักเป็นเป็ดเหลืองที่เขากำลังคิดกันแบบนี้มันจะได้คีย์เวิร์ดผสมเข้ามาแล้วมันจะได้ความน่ารักบนปกคลิปด้วยของมันจะกดเข้ามาดูได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแบบแกะสลักสวยมากเลยนะเป็นระดับปรมาจารย์เราไปแกะสลักเป็นเอาแตงโมมาแกะสลักเฉยๆอย่างนั้นอ่ะเป็นผลไม้เป็นอะไรเงี้ยคือมันก็จะไม่มีวิวเลยเป็นเพราะว่า YouTube มันไม่เหมือนกับ Facebook นะคะเขาจะไม่สามารถเห็นเราได้ถ้าเขาไม่ค้นหานั่นหมายความว่าเกิดคุณไม่มีคีย์เวิร์ดใดๆที่คนกำลังค้นหาอยู่เนี่ยมันก็จะไม่มีใครหาเราเจอนั่นเองไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนทำดีแค่ไหนมันก็ไม่มีใครเห็นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกๆก็เลยต้องมีคีย์เวิร์ดเข้ามาผสมทำสารเพื่อให้คนหาเราเจออันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าบน YouTube ต้องใส่คีย์เวิร์ดไว้ด้วยใช่ไหมครับใช่อย่างตอนนี้มีกรณีหัวเว่ยก็ควรจะต้องแกะสลักเป็นโลโก้หัวเว่ยไหมครับตามกระแสหน่อยคนก็จะแบบว่าแบบมาทำอะไรที่เกี่ยวกับหัวเว่ยเยอะมากมารีวิวอะไรที่เกี่ยวกับหัวเว่ยเยอะมากๆจะต้องสอนถ่ายตอนนี้ก็คือให้แบบทำยังไงโพสท่ากี่รูปไปสวยด้วยหัวเว่ยอะไรเงี้ยก็ต้องขอหัวเว่ยเข้าไปอยู่ในคีย์เวิร์ดประมาณนี้อ่ะใช่ให้คนหาเราเจอได้ง่ายเลยเพราะเขาก็เซิร์ชคำว่าหัวเว่ยมันก็จะขึ้นหัวเว่ยเยอะไปหมดแต่มันไม่ได้เป็นแค่ว่าเรื่องข่าวที่เป็นอยู่มันจะเป็นเกี่ยวกับกรณีอื่นของหัวเว่ยใช่ไหมคะว่าถ่ายวิดีโอด้วยหัวเว่ยยังไงให้ภาพเป็น HD อะไรก็คือก็สอนเทคนิคสอนอะไรก็ได้แต่ใช้คำว่าหัวเว่ยเข้าไปนะคะทีนี้นอกจากตอนนี้เรื่องของคอนเทนต์ก็โอเคแล้วคือบางคนเนี่ยที่เป็นคนที่เริ่มต้นทำยูทูบเบอร์ใหม่ๆเนี่ยก็จะมีปัญหาหลายเรื่องมากเลยที่ครูแม่ไอเคยเจอปัญหาที่ลูกศิษย์มาถามบ่อยๆนี่มีสัก 2-3 กรณีไหมครับครูแม่ไอพอยกตัวอย่างได้ไหมครับที่เขาจะมาถามบ่อยเลยว่าเนี่ยครูแม่ไอผมจะเริ่มต้นทำยูทูบทำจากไหนดียังไงดีมีข้อแนะนำบ้างไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำถามประมาณว่าไม่เ
อืมจะเจอเยอะมากใช่ไหมคะว่าเราจะมาเป็นยูทูบเบอร์มันต้องห่างจากเรื่องที่เราถนัดแล้วทำได้ทุกวันนะคือมันต้องไม่ประดิษฐ์เยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่สำคัญเลยอะช่วงแรกถ้าจะให้เกิดอะค่ะมันต้องสม่ำเสมอได้แปลว่ามันจะต้องลงถี่ไงแล้วถ้าเราต้องไปประดิษฐ์ตั้งกล้องจัดไฟกว่าจะได้หรือว่าจะต้องออกไปวีล็อกต่างจังหวัดตลอดเวลาเนี่ยคือยังไงคุณก็ไม่ได้ความถี่แน่ๆเพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวก่อนถ้าคุณแต่งหน้าเก่งคุณก็ต้องบิวตี้ใกล้ๆตัวก่อนซื้อของในเซเว่นมารีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มจากง่ายๆก่อนนะคะเพราะว่าเริ่มจากง่ายๆมันเป็นการฝึกตัวเองในการตัดต่อฝึกตัวเองในการมองกล้องในการพูดหน้ากล้องในการอยู่ในแสงที่ถูกต้องทำให้หน้าเราสวยในการที่จะเลือกสีเสื้อว่าออกกล้องสีอะไรเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนที่แม่อาจะมาไลฟ์เนี่ยแม่เปลี่ยนเสื้อไป3สีก็ชุดก่อนเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยเราอยู่ในกล้องอะสีไหนที่จะทำให้เราดูดีกว่าเมื่อกี้ก็คือแบบเช็คกับเลขาค่ะว่าลองไลน์มาซิหรือวิดีโอคอลกันหน่อยเขาก็บอกโอ้สีนี้หน้ามืดมากเลยเอาไปเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเนี่ยค่ะเทคนิคมันคือต้องลองทำซ้ำลองผิดลองถูกช่วงแรกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกคุณยังไม่มีเงื่อนไขเยอะบอกว่ารอซื้อกล้องรอติดไมค์รอโอ้โหไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นเพราะว่ามีลูกศิษย์ท่านนึงที่อยากยกตัวอย่างมากเลยครับน่าจะเคยได้ยินกันมานะคะคุณไม่ได้ทราบเคยได้ยินหรือเปล่าน้องฝ้ายใช้เท้าแต่งหน้าโอ้น้องฝ้ายเหมือนคุ้นๆอยู่เคยได้ยินอยู่บ้างข้างข้างเลยเขาใช้เท้าแต่งหน้าแต่คนเนี้ยไม่เคยมีเงื่อนไขเลยล่าสุดเขาส่งข้อความมาว่าแม่จ๋าหนูอ่ะซื้อคอมใหม่แล้วนะเอามาหัดตัดต่อนึกสภาพเด็กคนนึงซื้อคอมมาแต่ว่าใช้เท้าหัดตัดต่อแต่ให้ผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยปัญหาเยอะเหลือเกินมาบอกเราว่าตัดต่อก็ไม่เป็นแม่อายเริ่มไม่ได้ค่ะเพราะโปรแกรมก็ทำไม่ได้ตายละจงไปดูคนที่เขาใช้เท้าสิเขาเป็นขาอะไรอย่างเธอไหมอย่างเงี้ยค่ะมันไปถึงจุดมุ่งหมายจุดความสำเร็จได้ง่ายกว่านี้เยอะเลยโอ้วันนี้โอ้ดีเป็นข้อคิดที่ดีมากๆแล้วครับครูไม่อายเพราะว่าผมว่าข้อคิดเนี้ยมันใช้ได้กับไม่ต้องเป็นยูทูบเบอร์เป็นอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมอยากประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับอยากทำธุรกิจส่วนตัวใช่ไหมครับก็อย่ามีเงื่อนไขเยอะใช่ไหมครับอืมใช่ค่ะดีมากมากเพื่อที่จะให้เจอปัญหาเราจะไม่รู้ว่าเราจะค่อยๆแก้ไปยังไงเท่านั้นเองค่ะแล้วก็จะมีอีกนิดนึงครับครูแม่อายหลายคนก็จะถามเลยคือยังไม่ทันจะเริ่มต้นทำยูทูบเบอร์ด้วยซ้ำครูแม่อายก็จะมีถามว่าทำยูทูบเบอร์แล้วได้เงินเท่าไหร่เจอใครเจอใช่ไหมครับครูแม่อายยอดนิยมไหมครับคำถามนี้เวลาเงินที่ตั้งนี่ก็จะเหนื่อยนิดนึงนั่นน่ะสิเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่ย้ำนะว่ายูทูบเบอร์เนี่ยมันคืองานศิลปะค่ะมันเหมือนศิลปินเลยนะครับคิดครีเอทีฟงานตลอดเวลามันจะต้องเป็นแบบอารมณ์แบบศิลปินจริงๆอ่ะครับถ้าเกิดว่าเอาเงินไปที่ตั้งอ่ะท่านก็ต้องใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งใช่ไหมคะว่าท่านอยากทำงานก่อนอยากสร้างงานก่อนแล้วเงินถึงจะตามมาอย่างเงี้ยแต่คนก็ไปเอาเงินตั้งปุ๊บโอ้โหนี่ต้องทำยอดวิวเท่าไหร่คำนวณไปเลยมันออกมาผลงานมันไม่ดีอ่ะแต่ถ้าจะพูดถึงว่าเราชอบอะไรรักอะไรที่ได้ก่อนแล้วเราคำนวณว่าสิ่งนี้จะทำเงินได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยช่วยได้ถ้าเกิดว่าทางเว็บนี้เคยสัมภาษณ์คุณวิคุณแพมใช่ไหมคะที่เป็นช่องเกี่ยวกับแต่งหน้ามาดามแพมนะคะครับมาดามแพมเนี่ยเริ่มจากเป็นช่างแต่งหน้าทั้งคนหนึ่งที่มีความสามารถแค่แต่งหน้าก็เจอกันแล้วเขาก็บอกว่าหนูเป็นแค่ช่างแต่งหน้ากระเทยคนหนึ่งเขาพูดอย่างนี้เลยหนูเป็นช่างแต่งหน้าที่เป็นกระเทยคนหนึ่งหนูจะไปเป็นยูทูบเบอร์ได้ยังไงคือแม่อายบอกเขาเปิดช่องแม่อายก็เลยบอกว่าคุณหลงไหลในสิ่งที่คุณทำหรือเปล่าอะไรแต่งหน้าที่ชอบมากไหมเขาบอกชอบมากโอ้โหแบบหลับตาเขียนคิ้วได้ยังตรงเลยเพราะว่าเขาทำมาจนชำนาญแล้วเขารักเรื่องนี้มากแม่อาบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ถูกต้องมันต้องเริ่มจากแพชชั่นแบบนี้มันต้องเริ่มจากสิ่งที่เราหลงไหลถ้าหลงไหลมันมากพอมันจะทำเงินเองจงเชื่อเขาก็เริ่มเลยตั้งเปิดช่องขึ้นมาแล้วก็แต่งหน้าในสิ่งที่เขาแบบอยากทำมานานอ่ะแต่งหน้าเป็นลำไยหายทองคำอย่างเงี้ยเก๋ๆเห็นไหมแม่อาบอกว่าเขาใช้คีย์บอร์ดเขาก็แปลคนดังมาแต่งหน้าชมพู่อารยาอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นช่างแต่งหน้าทั่วไปอยู่ดีๆคุณจะมีโอกาสทำอย่างนี้ไหมก็ไม่ได้ทำไงครับเพราะคุณสวมอารมณ์ของศิลปินอย่างที่แม่ให้บอกเราเป็นครีเอเตอร์ใช่ไหมคะเป็นยูทูบครับเขาก็แต่งเป็นสิ่งที่แบบเขาใฝ่ฝันเลยมันเป็นความสุขของเขาเพราะเขาแต่งแบบนั้นเท่านั้นนะคะไม่กี่คลิปก็ได้รับการตอบรับแบบยอดวิวทะลุหลักแสนแล้วก็ไปหลักล้านจนปัจจุบันเนี่ยรายได้ของเขาจากแต่ก่อนอ่ะเคยไปแต่งหน้าไก่กาครั้งละ3,000-5,000-8,000ปัจจุบันใครจะจองคิวคุณมาดามแพมเนี่ยแต่งหน้านะคะ35,000 บาทต่อหน้านะคะแหมสุดยอดเลยแพงมากไปอ่านบอกว่าแต่งเก่งขนาดไหนเนี่ยเขาบอกว่า
็นคุณค่าของงานของเราแล้วเงินมันจะตามมาแหมเป็นอีกหนึ่งข้อคิดดีๆนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผ่าน Facebook Live เนี่ยสังเกตครูไม่อายนะครับอย่างเคสเมื่อสักครู่ที่ครูไม่อายเล่าเนี่ยมันคือคุณครูไม่อายนี่จะใช้คำว่าหลงไหลนะมันจะไม่ใช่เป็นความรักความชอบมันเหนือขึ้นไปอีกสเต็ปนึงเป็นเรื่องของการหลงไหลแล้วถูกมั้ยครับครูไม่อายอืมใช่ค่ะสิ่งที่ครูหลงไหลคุณจะทำได้ดีที่สุดใช่ไหมครับถูกค่ะคิดเมนูเก๋ๆตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอืมขณะที่เขากำลังหลงไหลสิ่งนั้นอยู่เขาทำงานประจำอยู่น้องท่านนี้เนี่ยเขาทำงานประจำอยู่แล้วเขาก็แบบขณะที่ทำงานประจำของพักเที่ยงเขาจะคิดเมนูแล้วตอนเย็นอยากทำอันนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ชายด้วยนะครับเป็นผู้ชายด้วยแล้วก็เป็นหน้าตาแบบเถื่อนๆแบบดุๆด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นคนที่สะอาดสะอ้านสำอางนะแต่เขาเป็นแนวลุยแนวสายลุยเพราะว่าใจกล้าอะไรอย่างเงี้ยที่ชอบข้าวเขาบอกว่าเขาจะเกิดไหมเขาทำงานประจำแม่ไอ้บอกว่าถ้าหลงไหลมากพอแล้วยอมทุ่มแค่6เดือนแรกมันจะดีลองดูเขาเนี่ยเริ่มงาน5โมงเขาต้องขึ้นรถไฟฟ้าไปตลาดไปซูเปอร์มาร์เก็ตยิ้วของขึ้นรถมาไปที่หอพักกลับไปทำตัดต่อจนถึงเที่ยงคืนแล้วค่อยนอนเพื่อลงคลิปแล้วก็ตื่นเช้าไปทำงานแบบนี้อีกอ่ะเขาทำแบบนี้6เดือนค่ะแต่6เดือนปุ๊บอ่ะลาออกได้เลยนะรายได้เนี่ยแต่งานประจำสองเท่าลาออกได้เลยโอ้อันนี้คือเคสจริงที่เกิดขึ้นเลยใช่ไหมครับคุณแม่อะไรใช่ค่ะใช่ค่ะปัจจุบันนี้ก็คือแบบช่องนี้เนี่ยใน YouTube คนติดตามหลักแสนแต่ใน Facebook เนี่ยครึ่งล้านละเขาทำสองช่องทางไงเขาลงคลิปใน Facebook ด้วยเพราะว่านี่มันครอบคลุมเนาะดูได้หลายกลุ่มเป้าหมายผมจะมีคนที่รู้จักหลายๆท่านที่เพิ่งเริ่มทำ YouTube นะครับหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยก็ยังไม่ได้เรียกว่าเต็มปากเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะทำคลิปไปสักประมาณสัก5คลิป10คลิปเสร็จปุ๊บก็โอ้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยอันนั้นน่ะส่วนใหญ่อุปสรรคของคนที่เป็นยูทูบเบอร์ใหม่ๆจะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ด้วยใช่ไหมครับครูแม่ใช่ค่ะคืออดทนไม่มากพอใช่ไหมครับถูกค่ะแม่ก็เลยต้องมีกฎซึ่งกฎเนี่ยเดี๋ยวจะพูดปิดท้ายอีกรอบแต่ตอนนี้เราจะบอกกฎให้ก่อนนะคะนั่นก็คือกฎถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้มาฟังแม่ไอแล้วเนี่ยหรือว่ามีโอกาสได้เรียนด้วยกันแล้วจะบังคับให้ทำทุกคนนะคะก็คือกฎ50คลิปเปลี่ยนชีวิตถ้าคุณจะเริ่มต้นยังไงคุณต้องผ่าน50คลิปก่อนแล้วค่อยพูดว่าจะเริ่มพอคุณเข้าไปในวงการยูทูบแล้วพูดว่าฉันจะเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยคุณต้องทำ50คลิปภายใน60วันแปลว่า2เดือนเนี่ยต้องผลิต50คลิปต่อเนื่องนะคะข้อแรกเลยที่จะต้องทำ50คลิปเนี่ยก็โดยหลักจิตวิทยาทั่วไปคือการทำซ้ำ21วันมันจะทำให้เกิดความชำนาญในเรื่องนั้นๆใช่ไหมคะแต่ไม่อายนะขอเผื่อเป็น50เลยเผื่อคนไทยขี้เกียจในบางวันที่แบบอยู่ข้ามไปบ้างอะไรบ้างนะเมื่อต่อเนื่องไปเลย50คลิปครับเมื่อเกิดความชำนาญแล้วเนี่ยมันจะเห็นทางของตัวเองด้วยเพราะใน50คลิปเราจะไม่ได้ทำทางเดียวสมมติว่าเราเป็นชอบอาหารเนี่ยมาสักครู่เราจะรู้ว่าตอนแรกทำอาหารคาวอาหารหวานเมนูไข่ฟิวชั่นครับหรือว่าจะเป็นอาหารเฉพาะพื้นถิ่นหรืออาหารฝรั่งครับต้องหาแนวทางหลายๆแนวทางแล้วมันจะมีคลิปที่บอกว่าตัวตนของเราเนี่ยคนชอบอะไรวิวมันจะโดดขึ้นมามันจะเจอทางว่าเขาก็จะได้รู้ว่าหลังจาก50คลิปแล้วเนี่ยเขาจะพุ่งไปทางไหนใช่ไหมคะ50คลิปเนี่ยมันเป็นตัววัดเลยว่าเราควรจะไปต่อหรือไม่แต่ถ้าใน50คลิปเนี่ยมันรู้สึกฝืนรู้สึกฝืนไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่ตัวตนไม่มีความสุขไม่ใช่แพชชั่นมันไม่สนุกมันไม่ได้อยากทำขนาดนั้นมันก็เป็นการวัดผลอีกว่าเราไม่ได้เหมาะจะเป็นครีเอเตอร์เราเลือกได้แต่ขอให้มันถึงกฎ4 50ถูกไหมเพราะในระหว่าง50ส่วนใหญ่ค่ะทุกคนนะเอาเป็น80% ละกันครับจะเจอคลิปเปลี่ยนชีวิตคือถ้าคุณทำไปมี50วิว20วิว30วิวแล้วอยู่ดีๆมันมีคลิปหนึ่ง 3,000 อย่างเงี้ยมันคือคลิปเปลี่ยนชีวิตที่คุณจะรู้ทางว่าคุณจะไปทางไหนแล้วจากนั้นเนี่ยช่องคุณก็จะเติบโตไปในทางนั้นค่ะคือบางทีมันแค่นิดเดียวเองอ่ะเราต้องทำไปเรื่อยๆอ่ะทำไปเรื่อยๆลงเป็นหลากหลายไปก่อนนะช่วงแรกยังไงดีแบบนี้แบบนั้นอันไหนจะใช่เราที่สุดเงี้ยค่ะแล้วพอมาเจอคลิปเปลี่ยนชีวิตปุ๊บเราจะรู้แนวทางทีนี้ก็ไปโลดเลยเพราะฉะนั้นคนที่ทำไปได้ไม่กี่คลิปแล้วมาอินบ็อกซ์ปรึกษาเนี่ยบอกเราก็ไม่ตอบเพราะความพยายามของคุณเนี่ยยังไม่ได้ข้าม 3% แรกชีวิตคนอื่นเขาไปกัน50กว่าคลิปแล้วเขาถึงจะมาถามกันอะไรเงี้ยแล้วคุณยังเพิ่งเริ่มเนี่ยเราจะไม่ตอบเลยก็ถือว่าคุณไม่ได้อยากจะไปครูไม่อายต้องไล่ท่านนั้นไปทำ50คลิปก่อนแล้วค่อยมาถามอีกทีนึงใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ดังนั้นเลยบอกเลยว่า50คลิปแล้วค่อยมาถามถ้ามันไม่เวิร์กจะได้เป็นวิเคราะห์ว่าเราจะไปต่อดีไหมอะไรเงี้ยเพราะบางคนก็แนะนำว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นยูทูบเบอร์ก
ครับคือเขาอะเก่งแล้วเรียนเลขแต่ว่าเขาไม่เหมาะเป็นยูทูบเบอร์ก็มีนะอืมอืมสกิลแล้วมันไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรไปเปิดคอร์สออนไลน์ก็ได้อืมไม่ทางอื่นตั้งเยอะคุณดี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 เราจะร่ำรวยเราจะมีของานอาชีพจากคนอื่นก็ได้แต่ใช้สื่อนี่แหละเป็นการช่วยดีแต่ว่าเมื่อเราไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์แต่เรามีคลิปอยู่บนยูทูบครับเวลาที่ใครจะจ้างเราไปเป็นวิทยากรหรือไปสอนทำเบเกอรี่เนี่ยครับเขาดูจากยูทูบอืมว่าเราทำเป็นจริงหรือเปล่าเก่งจริงหรือเปล่าครับไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องไปคุยเพื่อเป็นอาชีพหลักเสมอไปโอ้ดีอันนี้ผมก็ชอบนะแนวความคิดนี้ดีมากเลยคือยูทูบเบอร์อาจจะเป็นสะพานเชื่อมต่อให้คุณไปคอนเน็กต์อีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็ได้ที่เป็นธุรกิจของคุณของคุณเองนะดีมากๆเลยครับทีนี้นิดนึงครับผมนิดนึงครับแฟนคลับถามมานะครับจากคุณไอนายชาแนลถามว่าครูไม่อายต้องลงกี่วันต่อคลิปครับโอ้ทุกวันไม่ต้องกลัวช่วงแรกไม่ถึงวันนี้ยังลงทุกวันอยู่แล้วก็เสร็จติดการลงทุกวันมากๆเลยเขามีความรู้สึกว่าแฟนคลับเราอ่ะเขารอพอเราลงไปอย่างเงี้ยแล้วอีกวันนึงเขาก็จะมารอแล้วว่าวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนแบบเป็นปฏิสัมพันธ์ที่รออยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีงานประจำหรือว่าคุณไม่ได้อยากจะทำทุกวันถี่ขนาดนั้นหรือกลุ่มเป้าหมายคุณไม่ได้ทำถี่ขนาดนั้นนะคะแม่ก็แนะนำว่าอย่างสามคลิปต่อหนึ่งสัปดาห์3คลิปต่อ1สัปดาห์อันนี้ก็ได้เดี๋ยวจะเว้นวันอะไรยังไงก็ได้คือวางแผนตัวเองอ่ะก็สต็อกคลิปไม่ได้3คลิปต่อสัปดาห์อันนี้คือครับเรื่องนี้มันมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของระบบด้วยก็คือระบบพวกอัลกอริทึมนะในการที่แบบบอทของYouTube ในการประมวลผลต่างๆเนี่ยครับคือระบบมันตรวจจับหมดว่าช่องนี้มันมีการลงแบบไหนยังไงซึ่งการลงสม่ำเสมอแน่นอนระบบเขาก็ต้องรู้สึกว่าเขาทำจริงอ่ะมันมีการลงสม่ำเสมอเนี่ยกราฟมันเป็นปกติอย่างเงี้ยนะอยู่ดีๆมันจะเทียบกับคนที่แบบเดือนละครั้ง2เดือนครั้งอะไรเงี้ยมันก็จะไม่โชว์คลิปเราเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วระบบมันจะช่วยแสดงผลคลิปเราด้านข้างเคยเห็นไหมเวลาเราเคยเห็นครับว่าการะเกดอย่างเงี้ยครับข้างมันจะเป็นการะเกดหมดเลยแต่หลายการะเกดอาจจะเป็นแบบว่าเราทำมาพูดนักประวัติการะเกดมีคนหนึ่งสอนแต่งหน้าการะเกดมันไม่ใช่ว่าช่อง3อย่างเดียวนะครับช่องอื่นที่เป็นการะเกดเต็มนั่นคือระบบจะช่วยโชว์คลิปเราด้านข้างซึ่งระบบจะโชว์ได้ก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยลงสม่ำเสมอหรือว่าคุณเนี่ยทำให้มีการปฏิสัมพันธ์เช่นลงคลิปไปแล้วมีคนมาคอมเมนต์เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ระบบเห็นเราแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะแชร์คลิปเราไปด้านข้างนะเพราะว่า YouTube นี่ก็คือส่วนหนึ่งของ Google ถูกไหมครับครูไม่อายเพราะฉะนั้นการค้นหาอัลกอริทึมก็จะใกล้เคียงกันหมายถึงว่าถ้ามีคอมเมนต์คลิปนั้นเยอะๆมีค้นหาเยอะใช่มั้ยครับแล้วคุณเซิร์ชอะไรสักอย่างอ่ะคุณเคยเจอร้านค้ามั้ยอ่ะถ้าคุณตอนนี้คุณพิมพ์มาว่าแป้งโหนดจะซื้อแป้งโหนดให้ลูกอ่ะคุณเจอร้านไม่อายนะร้านหนึ่งกูเกิลเนี่ยคุณไม่เจอร้านที่ขายอ่ะถูกไหมคุณไม่กูเกิลไม่เคยจะแบบโทรแบบเอ้ย Facebook ร้านขายแป้งโหนดมันก็ไม่ได้ขึ้นอย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกับเราคิดเข้าข้างตัวเองนะว่าเขาก็จะดันฝั่งเดียวกันมากกว่าอะไรเงี้ยพยายามคิดแบบนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าเราพิมพ์อย่างเงี้ยลองเช็คดูก็ได้แล้วพิมพ์คำว่าอะไรที่มันเป็นคนที่เราจะซื้ออ่ะถ้าเกิดมันมีคลิปใน YouTube มันจะโชว์ก่อนเลยร้านค้าแค่ไม่เห็นจะตามมาเป็นอันดับ2อันดับ3ด้วยซ้ำครับแหมเป็นแนวความคิดที่ดีมากทีนี้สำหรับครูไม่อายแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนช่วงเริ่มต้นหรือปัจจุบันเองก็แล้วแต่เนี่ยครูไม่อายก็ต้องมีทักษะเป็นของไอดอลหรือว่าคนที่เขาทำ YouTube แล้วก็เรารู้สึกว่าประทับใจอยากจะเหมือนว่าอยากจะเป็นแบบเขาหรืออะไรนี่ครูไม่อายมีไอดอลบ้างไหมครับตรงนี้ที่เราทำมาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไอดอลเลยครับตอนที่เริ่มทำเนี่ยไม่มีไอดอลเพราะว่าไม่มีใครในประเทศไทยทำใช่ไหมครับแรกอะค่ะก็จะมีเด็กจีบชิวเอาอันนี้เป็นไอดอลในเรื่องของการที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างแพชชั่นอย่างที่บอกอะเขาเริ่มจากเขาชอบถ่ายภาพคุณพ่อคุณแม่ชอบพาลูกไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพเขาก็ไปลงในบล็อกเขาในพันทิปซึ่งมันสวยงามแล้วเขาก็แค่อยากจะแชร์อะไรเงี้ยนะคือไม่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีรายได้อะไรมากมายใช่ไหมคะเพราะเขาทำงานแบบแต่พอยูทูบมันเปิดสร้างรายได้อะยอดวิวเขาอ่ะคือทุกวิวมันถล่มทลายมันเป็นหลักล้านหลักสิบล้านหมดเลยแล้วก็ยังเป็นกิจกรรมเดิมคือพาลูกไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายรูปซึ่งเราเห็นแล้วรู้สึกว่าชีวิตแบบนี้จะหาที่ไหนเนี่ยอาชีพอะไรเนี่ยที่มันจะแบบพาลูกไปเที่ยวแล้วได้เงินน่ะพอเห็นเขาแล้วรู้สึกว่าวันนึงอ่ะฉันจะเป็นแบบนั้นคือฉันอยากจะเป็นคนที่ไป
ุเลยครับแล้วก็ได้เงินด้วยคือไม่อายไปต่างประเทศจะไม่เคยเสียตังค์เลยครับไปอเมริกาไปเกาหลีไปที่ไหนมาเนี่ยเป็นฟรีหมดนะคะเป็นสปอนเซอร์หมดเพราะฉะนั้นนี่แหละคือฝันของเราเราเห็นไอดอลเราทำได้อะเราก็อยากทำก็เลยตามรอยนะคะแต่ถ้าในปัจจุบันอะไอดอลในเรื่องของวินัยแล้วก็เรื่องของความพยายามแม่อายก็ยังยกให้น้องฝ้ายนะลูกศิษย์คนเก่งเลยเขาไม่มีเท้าไม่มีมือไงเขาใช้เท้าทำทุกสิ่งใช้เท้าในการแบบตอบแชทเพราะไม่ให้ต้องบอกตามหลักการทุกอย่างต้องตอบแชทดูนะแฟนคลับนะคะต้องไลฟ์สดบ่อยๆนะจะต้องลงคลิปสม่ำเสมอเขาทำเองหมดผมต้องเปลี่ยนนะให้สวยๆนะต้องแต่งต้องใส่ตัวอักษรลงไปในปกเขาก็แต่งเองทำเองซึ่งแม่อายเองอ่ะว่าบางวันที่ขี้เกียจอ่ะแค่ไปเปิดดูหน้าเขาก็มีแรงละรู้สึกว่าถูกเลยครับถูกเลยขี้เกียจเออไปดูน้องเขาสิอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะแบบมีแรงขึ้นมาว่าเราครบทุกอย่างแล้วเราจะมีข้ออ้างว่าโอ้ยเบื่อหน่ายขี้เกียจนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะไล่ข้ออ้างทันทีคนนี้เป็นไอดอลในเรื่องของวินัยจริงๆค่ะแหมเป็นแนวความคิดที่ดีมากๆเลยแล้วทีนี้ในส่วนของการทำการที่จะเป็นนอกจากปัญหาอุปสรรคของยูทูบเบอร์ที่ต้องเจอแล้วครับครูแม่อายอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะถามว่าไอ้ยูทูบเบอร์เนี่ยนะ เราทำแล้วเนี่ยคือตอนนี้ทราบข่าวว่าล่าสุดครูแม่อายก็ไปรับโล่รางวัลที่เป็นส่วนของ YouTube Day ด้วยใช่ไหมครับครูแม่อายค่ะใช่อันนั้นหมายถึงว่าในงานนั้นเล่าให้ฟังนิดนึงครับครูแม่อายในงานนั้นมีอะไรบ้างครับผมค่ะในงานที่ทำยอดถึง1ล้าน subscribe นะคะก็ไปร่วมงานนะคะมีทั้ง1ล้านและ10ล้านนะคะซึ่ง10ล้านในประเทศไทยเนี่ยยังมีจำนวนหลัก10อยู่นะคะก็จะไปรับโล่กันในวันนั้นเหมือนประกาศเกียรติคุณให้รู้ว่าคุณเป็นครีเอเตอร์ที่ประสบความสำเร็จนะคะเวลาคุณเดินเข้าไปในงานในรูปสภาพสิเราจะไม่เจอคนธรรมดาเราต้องใช้คำว่าไม่เจอคนธรรมดาเพราะคนพวกนั้นคือคนพิเศษอ่ะกว่าจะล้านซับอ่ะเขาต้องเพียรต้องภาคเพียรขนาดไหนกว่าจะไปถึง1ล้านเราเจอแต่คนพิเศษล้วนๆเลยเดินไปตักอาหารเนี่ยคือเขามีเลี้ยงบุฟเฟ่ต์อย่างเดินไปตักอาหารเนี่ยครั้งนี้ก็แบบมี5ล้านซับครั้งนี้มีสกามี8ล้านละอะไรเงี้ยคือคนที่แวดล้อมเราอ่ะเป็นสตาร์ล้วนๆเลยเป็นซุปเปอร์สตาร์จริงๆเป็นคนที่แฟนคลับคลั่งไคล้จริงๆโอ้โหไม่หายไปแต่ละงานที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบตัวเล็กไปเลยอะขนาดเราก็มี1ล้านนะแต่เราไปเจอแบบ5ล้าน8ล้าน10ล้านก็มีกันตนาก็มาเพราะว่าเขาก็มีช่องยูทูบเบอร์เลยค่ะเขาพาแบบแก๊ง The Face Thailand ที่เป็นผู้ชายมาเดินโอ้โหเท่มากๆเราจะเจอแต่คนดังแบบนั้นแค่นั้นเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องการันตีว่าถ้าไปยืนในงานนั้นได้อะคุณจะต้องเหนื่อยต้องมีวินัยต้องทำงานหนักจนกว่าคุณจะได้รับเกียรติได้รับเชิญไปงานนี้อย่างเงี้ยค่ะดีครับดีทีนี้ผมขออนุญาตทราบนิดนึงคือช่องทางในเรื่องของการสร้างรายได้ผ่าน YouTube เนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้มาจากในส่วนของโฆษณาที่ได้รับจาก YouTube ใช่ไหมครับครูแม่อายแล้วยังมีในส่วนของสปอนเซอร์ยังมีส่วนของช่องทางอื่นนี่ฝากให้ครูแม่อายช่วยแนะนำนิดนึงว่ามีช่องทางไหนบ้างคือบางคนในส่วนต่างประเทศที่ผมเห็นมาก็จะมีการเหมือนกับเป็นลักษณะของการขายของชำร่วยหมวกเสื้ออะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับมีกี่ช่องทางฝากครูแม่อายสรุปนิดนึงครับผมก็ถ้าช่องทางหลักๆเลยอ่ะอันแรกเป็นโฆษณาใช่ไหมคะส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสปอนเซอร์เพราะปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่รู้กันเอเจนซี่หลายๆที่เขาก็แจ้งมาว่าปัจจุบันเนี่ยมีการตัดงบจากทีวีออกไปเยอะเหมือนกันเขาก็แบบเทมาทางออนไลน์ซะเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เก็ตแล้วว่าจะต้องใช้พวกอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายพวกยูทูบเบอร์พวกเน็ตไอดอลใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆเขาเทงบประมาณมาเพื่อให้เรารีวิวของเขาเนี่ยเยอะมากๆในปีนี้นะคะซึ่งปีที่แล้วได้เริ่มมาแล้วแต่ปีนี้คือแบบของมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอ่ะที่ไม่ต้องถึง1ล้านซับหรอกแค่คุณทำตรงกลุ่มเป้าหมายเหมือนที่แม่ยกตัวอย่างพี่ช่างปูนเมื่อสักครู่เมื่อตอนต้นครับขอให้ทำตรงกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าคุณจะมีซับเท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร่ขอให้มีช่องมีคลิปแล้วรู้ว่าคุณเนี่ยทำมันได้ดีนะพรีเซนต์มาได้ดีเนี่ยสปอนเซอร์เขาเพราะบางท่านเนี่ยมาทำอาหารให้ลูกเนาะเขาเปิดช่องมาแล้วก็ไปทำอาหารเด็กอ่อนเนี่ยค่ะมีคนติดตามแค่ 2,000 เองสปอนเซอร์เข้าแล้วตกใจเหมือนกันว่าอุ้ยเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งการรับงานสปอนเซอร์อะไม่ควรจะมียอดซับขนาดไหนเรทต่ำสุดเลยนะต่ำสุดที่รับได้คือ 5,000 แบบที่แบบทิ้งๆคว่างๆเลยแบบว่างานเล็ก
ที่สุดเท่าที่รับได้นี่คือ 5,000 ขยับมาอีกนิดนึงยอดมียอดซับแบบหลักพันหลักหมื่นเนี่ยก็รับงานกันที่15,000 ละ 25,000 ละครับคิดดูว่าคนที่เขาหลักล้านอ่ะแน่นอนแหละมูลค่างานแต่ละเคสคือหลักแสนหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีรับงานงานหนึ่งนี่แค่ไม่ต้องทำคลิปทั้งเดือนเลยถ้าคนที่ไม่มีวินัยเนี่ยจะเริ่มทำคลิปเลยว่าแต่ละฉันรับการงานหนึ่งฉันนอนได้สบายเลยคือมันมูลค่ามันสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าถ้าคุณเริ่มต้นจากแพชชั่นที่บอกอ่ะคือมันต้องหลงไหลอ่ะต้องหลงไหลแล้วอ่ะคลิปมันจะออกมามีเสน่ห์มากแล้วสปอนเซอร์ก็จะเห็นว่าคนนี้พรีเซนต์สินค้าออกมาได้ดีมากคุณแพมเขาแต่งหน้าอ่ะโอ้โหเขาทาลิปสติกมันจงทาอยู่นั่นทาอยู่นั่นจนชุ่มปากโอ้โหฉ่ำเชียวเมเบลีนเห็นยังไงก็ต้องอยากเข้าอ่ะถูกไหมคือมันคือความหลงไหลมันไม่ใช่ทำไปส่งๆอย่างนั้นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมถ้าจะเริ่มต้นมันต้องเริ่มจากชอบจริงๆก่อนที่ครูแม่อายุตัวอย่างมาในเรื่องของเลทอันนี้คือเป็นเกณฑ์มาตรฐานหรือว่าไงครับคืออันนี้คือจากประสบการณ์หรือว่าคุณแม่อายจากประสบการณ์เพราะว่าเอาตรงๆว่ายูทูบเบอร์มันเพิ่งมีประเทศไทยแล้วใครจะไปรู้ว่าต้องคิดตังค์เท่าไหร่ใช่แล้วใช่ครับสมัยก่อนสมัยก่อนพวกแม่อายคิดตังค์กันถูกแบบงงในพูดตรงๆคือไม่เคยรู้เลยว่าจะต้องคิดเงินยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคำถามที่ยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่ก็จะงงเหมือนกันเวลาที่มีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วพี่ผมจะคิดเรทยังไงดีเท่าไหร่ดียังไงดีนะจันนี้จะเจอบ่อยเลยครับคุณแม่อายใช่ค่ะเจอบ่อยมากซึ่งแรกๆอ่ะบอกเลยว่าถ้าไม่มีใครออกมาพูดแบบเนี้ยคนก็จะไม่มีทางรู้เพราะคนก็จะเก็บเป็นความลับก็จะกั้นราคากันไว้อะไรเงี้ยแต่ที่แม่อายออกมาเปิดเผยออกมาพูดอ่ะเพราะว่าแม่อายต้องขอขอบคุณเลยว่ารุ่นพี่ก็ให้โอกาสแม่อายแบบนี้เหมือนกันนะในช่วงแรกแม่อายคิดราคาไม่เป็นคิดราคาแบบถูกๆไปแบบ 5,000 8,000 แต่เอเจนซี่เขาไปขายงาน 35,000 เขาบวกเราไปช่วงระยะห่างที่เขาบวกเนี่ยช่องว่างมันเยอะเกินไปเราไม่รู้ตัวเราก็คิดว่าไอ้ 8,000 เราเยอะที่สุดละแต่เราก็พรีเซนต์งานไปเต็มที่สุดชีวิตลูกค้าเขาไม่รู้เขาจ่าย 35,000 อย่างเงี้ยคือเรทแต่เราไม่รู้แต่มันมีรุ่นพี่อะอย่างเช่นแม่อายเคยไปร่วมงานแบบกับคุณเปิ้ลนาคอนเชียร์ยูทูบหลายๆคนเนี่ยไปร่วมงานทั้งแก๊งเนี่ยไปร่วมงานคุณเปิ้ลนาคอนแล้วก็พี่เปิ้ลอ่ะเขาก็ทักมาแนะนำมาว่าเรทมาตรฐานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันรับแพงกว่านี้ได้นะมันยังไม่ต่ำกว่าหมื่นเลยมันก็เกินไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยสตาร์ทต่ำๆมา15,000-25,000เนี่ยก็กำลังดีแล้วเพราะว่าดาราเขาก็รับแพงกว่านี้อีกหน่อยถ้าเราถือว่าเราไม่ใช่ดาราเราก็รับประมาณนี้ก็ได้ช่วงเริ่มต้นนะคะซึ่งแบบมันก็เปิดโลกเราเลยว่าเราคิดว่า 8,000 ในเทศที่สุดในโลกแล้วตอนนั้นอะไม่เคยรู้จริงๆเราไม่เคยรู้ว่าไอ้ช่องว่างตรงนั้นมันเป็นของเอเจนซี่มันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าลูกค้าจะจ้างเท่าไหร่เขามีงบของเขาอยู่แล้วว่ามาตรฐานของเขาเป็นก้อนเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณคิดมากคิดน้อยเราโอเคแหละกำไรมันไปตกอยู่ที่เอเจนซี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดให้มันเป็นกลางๆเข้าไว้ก็ถ้าอย่างแบบโพสต์รูปใน Facebook เรารู้มาตรฐานอยู่แล้วว่ารูปนึงอาจจะประมาณ 5,000 นะคะแต่ถ้าเกิดพอเป็นคลิปวิดีโออ่ะมันมีค่าใช้จ่ายไงคุณต้องตัดต่อคุณต้องมีกระบวนการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นหลักหมื่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับคนเริ่มต้นนะคะก็ลองเอาไปวิเคราะห์กันดูว่าช่องเราอ่ะเหมาะที่จะรับแรงประมาณเท่าไหร่แหมดีวันนี้วันนี้ได้เกณฑ์ได้เกณฑ์คร่าวๆในเรื่องของการคิดในส่วนของเวลาสปอนเซอร์เข้ามาด้วยเวลาสปอนเซอร์เข้ามานี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะของการรีวิวสินค้าไหมครับคุณแม่อายส่วนใหญ่แล้วเป็นแบบไหนครับใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วมันก็มีศัพท์เฉพาะที่เขาเรียกเขาก็จะเรียกว่าไทยอินเนาะไทยอินก็คือแบบประมาณว่าให้มีสินค้าอยู่ในคลิปแบบเนียนๆนะคะก็คืออาจจะไม่โจ่งแจ้งถือผลิตภัณฑ์ขายอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าดื่มอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆแล้วก็แบบยกมาโอ้ยอร่อยดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็ไม่ถูกกับจงใจแบบโชว์อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นประมาณนี้ก็เรียกว่าทายอินนะก็ตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้พูดสรรพคุณแต่ว่ายูทูบเบอร์ทั่วไปถ้าจะให้แนะนำก็คือก็ยังคงต้องอยู่ในคอนเซ็ปต์ของช่องเราอ่ะคืออย่าแบบพอเรารับงานแล้วไปขายของจ๋าเลยขายอย่างนี้เลยมันก็ไม่ได้ไงเราเป็นแนวไหนแล้วก็คงให้มันเป็นธรรมชาติแบบนั้นคุณเคยผัดกับข้าวแบบไหนก็ผัดเหมือนเดิมคุณจะเหลือซอสยี่ห้ออะไรเนี่ยก็ไม่ต้องเน้นขนาดนั้นแน่บอกว่าก็อาจจะพูดถึงสรรพคุณได้วันนี้ใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่าอันนี้มันปราศจากสารนี้ใช้แล้วเนี่ยวันนี้ทำให้ลูกกินก็เลยรู้สึกปลอดภัยอะไรก็พูดถึงได้แต่ว่าคือยังคงความคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมยังคงความเป็นตัวของตัวเองอยู่ใช่ไหมครับโลโก้เต็มช่องไปหมดอะไรนี้ก็เกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอย่าลืมสิว่าการมาเป็นยูทูบเบอร์อ่ะคนเขาตามคุณมาดูเพราะเขาไม่อยากดูทีวีไงแล้วคุณมาทำตัวเป๊ะขายของเหมือนในทีวีเนี่ยแล้วกลุ่มเป้าหมายแฟนคลับคุณก็จะรู้สึกยังไงมันก็จะแบบนิดนึงขัดแย้งนิดนึงอะไรเงี้ยก็ยังให้คงความเป็นธรรมชาติของช่องเราไว้อยู่นะคะ
ดีครับเพราะว่าเห็นเคยอ่านบทสัมภาษณ์หรือว่าอ่านบทความยูทูบเบอร์บางคนก็จะบอกตรงๆว่าถ้าดีผมก็บอกว่าดีถ้ารีวิวสินค้าไม่ดีผมก็บอกว่าไม่ดีมีคอมเมนต์ตรงไหนบ้างอันนี้ถือว่าหลักเกณฑ์นี้ถูกต้องไหมครับคุณแม่อายถูกต้องค่ะหรือบางทีก็แนะนำว่าไม่ให้รับนะคะถ้าผมไม่ได้ใช้จริงหรือว่าไม่ชอบจริงๆอ่ะก็ไม่รับแม่อายเนี่ยคือแบบปฏิเสธงานหลากหลายแสนมาหลายชิ้นแล้วเหมือนกันเพราะว่าเราก็ต้องซื่อสัตย์กับคนดูอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวสมมติว่ามีแบบซุปไก่บางยี่ห้อที่ตุ๊กเราไม่กินแล้วเขาติดต่อมาซุปไก่มันมีทุกยี่ห้อแหละแต่ลูกเรากินไม่เป็นจริงๆไงคุณเด็กอ่ะมันเหม็นจริงๆเราก็อร่อยนะแต่ลูกเราไม่ทานคนก็แบบทักว่าทำไมแม่อายไม่เอาน้ำอย่างอื่นใส่แล้วก็ทำให้ลูกทำท่ากระดกก็รับงานได้แล้วไงใช่ไหมหลักแสนอะไรอย่างนี้เราก็คิดว่าจรรยาบรรณอ่ะมันก็สำคัญเพราะว่าในวันหนึ่งอ่ะตอนที่แม่อายรับงานนมอ่ะนมที่ลูกกินจริงๆนะคะไปข้างนอกอ่ะเพื่อนๆอ่ะเขาวิ่งถือนมนั้นอ่ะมาแล้วก็บอกว่านี่ไงกินเหมือนน้องนโมเงี้ยเขามีความสุขเขาภูมิใจมากที่เขาได้กินเหมือนเราอ่ะแต่ถ้าวันหนึ่งเราไปโกหกอ่ะมันจะรู้สึกยังไงล่ะมันรู้สึกมันแย่มากก็เลยคิดว่าถ้าจะรับงานถ้ามันไม่ใช่จริงๆอ่ะแล้วเราใช้แล้วอาจจะแพ้หรืออาจจะไม่ดีสำหรับเราอะไรเงี้ยก็ปฏิเสธไปเถอะตรงเชื่อเถอะว่าถ้าเรามีจรรยาบรรณแบบนี้มันจะมีงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่ารอเราอยู่แล้วมันจะตรงสเปคมากๆกว่านี้อันนี้ก็เป็นอีกแนวความคิดดีโอ้โหวันนี้ใครที่พลาดคลิปสัมภาษณ์นี้ก็ต้องเสียดายนะต้องไปดูย้อนหลังเลยนะครับวันนี้แม่รู้สึกว่าแฟนคลับครูไม่อายคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้มีคุณอะไรปราด้ามาให้กำลังใจครูไม่อายนะครับแล้วฟังข้อคิดวิธีการดีๆนะครับแล้วก็มีคนสอบถามมาเรื่อยๆเลยนะครับก็ในช่วงท้ายของคลิปนะครับทราบมาว่าครูไม่อายก็เปิดสอนในส่วนของคอร์สเรียนเรื่องของการเป็นยูทูบด้วยปัจจุบันนี้ครูแม่อายมีต้องไปออกงานอีเวนต์ทำอะไรยังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงครับผมที่ตอนนี้ปัจจุบันมีรับงานด้านไหนบ้างครับค่ะในส่วนของการสอนเนี่ยจริงๆอ่ะเริ่มต้นมาได้สัก2ปีค่ะเริ่มมาจากที่เรารู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนในวันที่เราลองผิดลองถูกอ่ะปีนึงเต็มๆกว่าจะแบบได้ไอ้หมื่นซับแรกเนี่ยโอ้โหชีวิตเลือดตาแทบกระเด็นต้องไปเปิดเว็บต่างประเทศแปลภาษาอีกรอบนึงว่าเขาคุยกันว่ายังไงตั้งค่าอะไรแบบไหนฉันทำไม่เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแนวทางไม่มีคนบอกไม่มีรุ่นพี่แต่วันนี้พอเราประสบความสำเร็จในระดับนึงแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันต้องส่งต่อมันคือหน้าที่ภารกิจเลยเพราะว่าเราได้รับการช่วยเหลือจากรุ่นพี่อย่างแม่กวางเด็กจิ๋วชิวเอาที่พูดถึงเมื่อกี้แม่ให้โทรถามได้เลยว่ารับงานต้องรับกี่บาทอะไรยังไงคือพี่เขาบอกหมดแล้วใครล่ะจะมาบอกไอ้รุ่นน้องเนี่ยตาดำๆกลุ่มๆจะอีกเป็นพันคนอ่ะที่อยู่ในกลุ่มที่รอดูแม่ก็เลยคิดว่าเราก็ตั้งตนขึ้นมาเลยเปิดกลุ่มเปิดเพจนะคะแล้วก็สอนฟรีมา2ปีค่ะในนั้นมีครบทุกอย่างนะชื่อเพจว่าคุณครูแม่อายสอนสร้างรายได้ YouTube นะสำหรับคนที่อยากจะไปตามเนาะคือเข้าไปตามเลยนั้นน่ะทุกคลิปคือบอกละเอียดมากนะคะลงแทบทุกวันนะไปตามดูแค่นั้นคุณก็มันรู้แล้วล่ะแต่ถ้าคนขี้เกียจอยากจะให้รวบรวมไว้เนี่ยแม่อายก็ทำเป็นคอร์สนะเป็นคอร์ส100วิดีโอตอบกับแบบ YouTube คอร์สนั้นเนี่ยราคาแค่ 1,490 บาทในนั้นมีถึง100วิดีโอเพื่อให้คุณนะไปดูทุกคำถามที่คุณสงสัยเกี่ยวกับ YouTube ตั้งค่าล้างบ้านยังไงทำปกแบบไหนตัดต่อไม่เป็นมีส่วนตัดต่อในนั้นด้วยนะคะสอนทุกอย่างแบบแทบจะจับมือทำอ่ะตั้งแต่เปิดช่องมาเปิดยังไงอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปดูนั้นก็ครบหมดละแต่มันก็ยังมีอีกนะคะมีกลุ่มคนที่แบบอยากจะสเปเชียลสุดๆกว่านะคืออยากจะให้เราวิเคราะห์ให้ว่าเขาเนี่ยเหมาะที่จะทำช่องเกี่ยวกับอะไรอันนี้คือตอนนี้เพิ่งจะเริ่มเปิดรับโค้ชส่วนตัวนะคะก็คือนั่งคุยจับเขาคุยกันเลยว่าเกิดมาก็สิ่งไหนชอบเรื่องอะไรแล้วถ้าเกิดจะทำช่องแนวเนี้ยจะต้องทำคอนเทนต์ประมาณไหนยังไงอันนี้ก็ตอนนี้เพิ่งจะเริ่มรับเคสแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเจาะลึกให้นะคะแล้วก็ปัจจุบันก็จะรับงานวิทยากรด้วยนะคะสำหรับองค์กรต่างๆเพราะว่าแม่อายเนี่ยคิดว่า YouTube มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งสิ่งที่แม่อายถนัดอีกอย่างหนึ่งก็คือการบอกให้คุณเนี่ยสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หัวข้อนี้มันสำคัญมากเพราะปัจจุบันนี้ถ้าคุณจะไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยไม่มีใครรับเปเปอร์อีกแล้วนะคะเขาจะถามว่าคุณใน Facebook อะไรแล้วเขาก็ไปเปิดดูว่าคุณโพสต์ Facebook ยังไงเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะนิสัยยังไงมีแนวคิดยังไงทัศนคติเป็นแบบไหนเขาเลือกคุณจากตรงนั้นถ้าคุณไม่เริ่มสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้ดีอะทุกอย่างมันจะไปหมดนะเพราะฉะนั้นตัวนี้แม่ไอเน้นเลยแล้วก็จะไปบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยเยอะมากเพื่อพวกร้านค้าต่างๆ SME รุ่นใหม่นะคะที่อยากจะมีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ให้เร็วเพื่อที่สินค้าจะได้ติดตลาดให้เร็วเนี่ยตัวนี้แม่ให้ถนัดแล้วก็ไปสอนบ่อยมากนะคะก็จะช่วยเหลือพวกองค์กรที่เขาสอนเรื่องพวกนี้กันเราก็จะไปบรรยายให้ค่ะดีมากดีมากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกว่า
โอ้โหวันหนึ่ง24ชั่วโมงนี้จะไม่พอใช่ไหมครับคุณแม่อายงานค่อนข้างแน่นทีเดียวนะครับเชื่อว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมที่ดูผ่าน Facebook Live นะครับของไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์คงจะได้แนวความคิดดีๆไปปรับใช้คนที่เพิ่งเริ่มต้นอยากเป็น YouTube หรือ YouTuber นะครับก็มาฟังนี่ผมว่าปิ๊งไอเดียเลยนะครับมีคอนเทนต์อย่างที่คุณแม่อายบอกปัจจุบันเนี้ยบางคนอาจจะมอง2มุม2ด้านนะครับว่าเทคโนโลยีดีขึ้นนะครับพวกกล้องมือถือหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ราคาถูกลงกว่าแต่เดิมเยอะแน่นอนว่าคอนเทนต์เนี่ยคนก็อาจจะมองว่าอุ๊ยคอนเทนต์ทำกันเต็มหมดแล้วไม่เหลืออะไรที่ฉันทำเลยนะครับคุณก็อย่าเพิ่งมองตรงนั้นนะครับคุณแม่อายบอกไว้มีประมาณ100คอนเทนต์ที่คนไทยควรจะต้องทำใช่ไหมครับคุณแม่อายใช่ค่ะยังเหลือเพียบค่ะเหลือเพียบนะก็ไปศึกษาหาความรู้นะจากช่องต่างประเทศที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆที่ให้เรานำมาปรับใช้ในแบบที่เป็นไทยๆของเรานะคะมากๆแล้วก็ท้ายสุดนี้สำหรับคนที่อยากติดตามเพจครูแม่อายหรือว่า YouTube นี่บางคนอาจบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักครูแม่อายต้องติดตามช่องทางไหนครับครูแม่อายค่ะถ้าเพจนะคะใน Facebook ก็จะชื่อว่าเพจคุณครูแม่อายสอนสร้างรายได้ YouTube นะคะหรือปัจจุบันนี้ถ้าเราพิมพ์คำว่าคุณครูแม่อายอะค่ะใน Google น่ะมันต้องอยู่ด้านเหนือรองแล้วถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่สามารถบอกลูกศิษย์ได้นะตัวเองให้มาติดด้านหนึ่งได้อย่างไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์แค่ครูแม่อายก็เจอแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางและ YouTube นะคะแหมวันนี้ก็ขอบพระคุณครูแม่อายเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณมากครับผมนะครับไว้โอกาสหน้าเจออีกที channel ที่2คือของน้องนโมใช่ไหมครับเป็นเพลงใช่ไหมครับใช่ค่ะเพลงเด็กเพลงเด็กได้ไปรับโล่แล้วในปีหน้ารับโล่แล้วเดี๋ยวอาจจะต้องมา Facebook Live กับ Thai Franchise Center อีกสักรอบดีไหมครับผมยินดีเลยค่ะนะครับผมขอบพระคุณมากครับครูแม่อายครับผมขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสสตัดดี้ที่เป็นผมเชื่อว่าเป็นเน็ตไอดอลของหลายๆคนเลยเพราะว่าบางท่านก็ติดตามครูแม่อายอยู่ทั้งผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือน้องๆที่ดูคลิปของครูแม่อายเนี่ยก็รู้สึกอยากจะเป็นแบบครูแม่อายอยากจะเป็นแบบน้องนโมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นอกจากคุณจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถเป็นอาชีพได้ด้วยนะครับเพราะตอนนี้ก็มีกระแสในเรื่องของการทำเป็นยูทูบเบอร์วันนี้ได้ข้อคิดแนวคิดดีมากๆนะครับสำหรับท่านที่พลาด Facebook Live เดี๋ยวทีมงานจะเอาขึ้นในส่วนของ YouTube ให้ด้วยนะเพราะวันนี้ติดปัญหาเรื่องการโยนขึ้น YouTube นะครับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ